ควนอุสามีอีก5ปีประกาศแต่งแม้ว่าที่สามีไม่รวย เป็นอีกคนที่โตมากับวงการบันเทิงสําหรับนางเอกสาวขวัญอุสมณนีที่ล่าสุดออกมานั่งเปิดใจถึงชีวิตการทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างอนาคตเพราะอีกห้าปีเตรียมเบรกตัวเองจากวงการบันเทิงแล้วซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้ขวัญทํางานหนักขนาดนี้เพื่อรู้ว่าจุดที่ควรจะเบรกคือเมื่อไรเริ่มมาจากเป้าหมายคือขวัญรู้ว่าช่วงชีวิตตอนนั้นมันมีความสุขที่สุดถ้าวันหนึ่งขวัญมีลูกขึ้นมาเหมือนที่ตอนนี้พี่แก้วมีลูกเราก็จะใช้ชีวิตทางชีวิตอยู่ในโมเมนต์ของลูกในโมเมนต์ของครอบครัว แล้วจะทำยังไงไม่ให้เราไปขอตังสามีอย่างเดียวก็ต้องทำตัวเราให้มีมากพอในวันหนึ่งก็ต้องมาดูแลคนข้างหลังและวันนั้นจะเป็นวันที่ขวัญน,นั่งชิลอ,อยู่กับสวนกุหลาบดูแลตัวเองดูแลลูกได้ไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่สบายคนเดียวโดยที่คนข้างหลังลำบากส่วนพับการมีครอบครัวที่วัดฝันไว้ขวัญบอกว่าอยากได้คนที่มีครึ่งหนึ่งเหมือนคุณพ่อถ้าวันหนึ่งต้องแต่งงานเธอบอกพรางหัวเราะว่าจะไม่ยอมยาเด็ดขาด ขวัญจะไม่ยอมเป็นแม่ไม้แน่นอนคนนั้นต้องเป็นคนที่ขวัญมั่นใจแลวว่าจะเป็นคู่ชีวิตขวัญไม่ต้องการผู้ชายรวยแต่ต้องการผู้ชายที่มีสมองต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมแค่โกหกขวัญก็ไม่เอาแล้วซึ่งที่ผ่านมาแฟนเก่าของขวัญถ้าจับได้ว่าโกหกจะตัดทิ้งทันทีถึงขั้นไม่นับเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักอีกถ้าจะมีอนาคตเป็นครอบครัวขวัญไม่สามารถใช้ชีวิตกับคนที่เขาพูดอะไรแล้วเราก็มานั่งคิดสองแง่สองงามได้ถ้ามีลูกจะสอนลูกเราเป็นคนยังไงเราโตมา ด้วยตัวเราเองเราสร้างของเรามาเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ข้างขวัญไม่ต้องสร้างให้ขวัญเพิ่มก็ได้แต่ต้องไม่ทําลายขวัญหรือทําให้เรารู้สึกเสียใจแม้ชีวิตเธอจะผ่านเรื่องรามามากมายแต่ตัวแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ใช่คนที่แกร่งหรือเก่งอะไร <S <S เพียงแค่ต้องการคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันไปซึ่งตอนนี้เธอก็ยอมรับว่ามีแล้วเราเป็นผู้หญิงยังไงเราก็ต้องการคนที่เป็นผู้นําเราไม่ใช่คนที่แกร่งหรือเก่งแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ข้างขวัญทําให้สั่นคลอน อยู่คนเดียวดีกว่าไม่จําเป็นต้องเอาหัวใจเ,เราไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้พร้อมกับเผยแพนการแต่งงานที่วางไว้ควรจะแต่งไม่เกินห้าปีเพราะก็คงมีลูกไม่ได้ขวัญบอกแต่ถึงยังไงถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลจาก s o c i a l n e w u p d a t e c o m ขอบคุณค่ะ